สวัสดีครับผมบิลลี่พัชนนท์นะครับเบฟธนทัศน์ครับเราแสดงจากลังสังหรณ์เดอะซีรีส์ครับค่ะวันนี้มาร่วมงานแพรวันนี้ครับโอ้คนเยอะมากวันนี้ครั้งแรกครั้งหลายครั้งแล้วครับออกอีเวนต์เนี่ยซ้อมกันเองอีกแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นอ่ะคนเยอะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เราก็ตามดูในแท็กใน Twitter วันนี้คนเยอะมากจริงครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยครับโอ้ยเสียงแหบมาแบบเสียงเข้มดีใจตื่นเต้นไงเสียงแหบเลยใช่ครับนี่ตื่นเต้นก็ปีนี้มาปีที่2แล้วครับผมก็ดีใจที่แพลวจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วครับผมมาให้กำลังใจน้องๆก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกก็เป็นครั้งแรกคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับเพราะว่าการระดมทุนเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีสำหรับแบบว่าน้องๆเยาวชนครับผมเราสองคนมีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองเลยทำงานมีเลยล่าสุดเราช่วงออกกองกันบ่อยๆเราเห็นเขาหน่อยๆเราก็ได้ถามเขาว่าเป็นอะไรช่วงนี้เป็นอะไรทำไมแบบนิ่งๆไปอะไรเงี้ยคือแบบว่าน้องก็มาปรึกษาอะไรเงี้ยแบบเอ้ยแบบคือมันต้องถ่ายทำแล้วแค่บทมันก็เหนื่อยอยู่แล้วรวมถึงต้องออกกำลังกายรวมถึงต้องเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเงี้ยซึ่งเราก็ให้กำลังใจกันครับคือมันทำอะไรไม่ได้แต่แค่แบบว่าถ้าคนใกล้ตัวเราแบบคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็แบบจับมือไปด้วยกันผมว่าแค่นี้ก็เราพร้อมที่จะสู้ทุกอุปสรรคที่จะเจอแล้วมันเหมือนร่างกายมันเครียดมากเกินไปนั่นแหละเพราะว่าทั้งแบบว่าทุกอย่างพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็เราจะต้องออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารเนี่ยคุมอาหารสำคัญเพราะว่าบางทีเราไม่ได้กินแบบอะไรที่เราอยากกินเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่จะทำให้แบบร่างกายเราเครียดจนมากเกินไปครับผมเราก็ต้องหาบาลานซ์ให้ดีแบบเราอยู่ด้วยกันบางทีเราไม่ได้แสดงออกหรอกว่าเราแบบเรานอยหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนที่แบบอยู่ข้างๆเราเนี่ยเขารู้แบบแม้ไม่พูดแต่ก็เป็นห่วงใช่เพราะเราสังเกตน้องไงเพราะว่าเราก็เป็นห่วงแหละเพราะปกติเบลจะเป็นคนแบบล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยคนล้นๆนะใช่ล่าเริงสนุกสนานไงแล้ววันนึงอยู่ดีก็แบบเครื่องชัตดาวอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยน้องเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงเขาใช่เอ้าได้ตอบคำถามด้วยเนี่ยตอบแล้วตอบแล้วใช่ไหมขอให้กำลังใจครับผมเราก็เรียกได้ว่าท้อได้ครับแต่อย่าถอยครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนใครที่เจออุปสรรคอยู่นะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมโอเคพูดถึงซีรีส์แล้วตอนนี้เป็นไงซีรีส์ถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้เอาจริงๆบ้างประมาณนิดนึงครับยังไม่ได้เกินครึ่งเลยสำหรับการถ่ายทำซีรีส์ลางสังหรณ์ของเราว่าเราลงดีเทลกันเยอะมากๆทางแบบอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่เริ่มดิ้นไม่ดิ้นเหรออย่าดิ้นสิลูกอย่าดิ้นสิลูกกลับมาเฉยกลับมาโอเคก็คือครูเอนะครับก็คือครูเอใส่ดีเทลลงไปเยอะมากสำหรับการถ่ายทำเพราะว่าความจริงอ่ะบางทีอ่ะเราใส่สุดแล้วแต่ในมุมมองของแบบครูเออ่ะมันอยากได้อีกแล้วพอเราเอาตัวเองเข้าไปแบบคิดตามอย่างนั้นแบบที่ครูเอคิดแม่งก็ได้จริงๆเราก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบมุมมองของแบบคนอื่นที่แบบว่ากำกับเราอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจครับถ่ายไปไม่กี่คิวแบบว่าเดือดมากสนุกมากเพราะว่าพี่ๆทีมงานทุกคนเขาใส่ใจดีเทลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบบคอนติเนียร์อะไรต่างๆนั่นถึงคือบางครั้งแล้วอ่ะเราคิดว่าจุดๆนี้มันคือมันโอเคแล้วสำหรับซีนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันคือคุยเขามีความแบบเขาเรียกมีมุมพิเศษหรือมีเรื่องราวอะไรที่จะใส่ดีเทลเข้าไปว่าแบบเอ๊ะลองใส่อารมณ์อันนี้เข้าไปเพิ่มสิหรือว่าใส่อันนี้เข้าไปอีกทำให้ตัวละครมีมิติมากขึ้นรวมถึงเนื้อเรื่องดูแบบสนุกมากขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งเรามานั่งดูแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ว่ะแล้วมันแบบมันดูแบบมีมิติมากขึ้นและสนุกมากๆมีส่วนมันเยอะถ่ายไปนิดเดียวคือแบบอยากดูผลงานแล้วเอาจริงอันถามหน่อยที่ผ่านทำไปแล้วพอสปอยได้ไหมมีฉากไหนที่ยากสุดฉากในห้องไหมสปอยได้หรอฉากอ่ะฉากในห้องที่เราอยู่กันสองคนเอาเป็นใช่ยากสุดแบบนี้หมายความว่าไงแนวที่คือมันก็เป็นอารมณ์แบบซีนแบบว่าซีนดราม่าหรอมันก็ไม่ใช่ดราม่ามันจะหน้าแดงๆหน่อยแล้วก็มันก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องสบตากันหน่อยแล้วก็หน้าแดงๆแล้วก็แบบทำแผลอะไรเอ้ยมันคือซีนน้ำยามันบาดเจ็บไงครับมันบาดเจ็บเกิดอาการบาดเจ็บกันเกิดขึ้นเราก็เลยต้องช่วยกันทำแผลเรียกได้ว่ามีการเสียเลือดทานแปะแผลเราหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเขินมากเขินมากซีนนั้นเขินมากถ่ายไปแล้วอยากให้ทุกคนดูครับชมซีรีส์ดีปาปีแน่นอนเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับสุดท้ายแล้วให้ทุกคู่ฝากซีรีส์หน่อยแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคู่หน่อยครับ
ผมฝากซีรีส์ลางสังหรณ์ด้วยนะครับผมตอนนี้ถ่ายทำไปได้สักพักนึงแล้วครับก็เดี๋ยวจะรอติดตามมันนะครับสิ้นปีนี้ได้ดูแน่นอนครับจาก Idol Factory ครับครับผมแล้วก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับทาง Twitter นะครับ Idol Factory ครับครับผมชื่นได้หมดเลยครับฝากด้วยนะครับ